อนนี้เราอยู่ที่ร้านแม่นะคะบรรยากาศก็เลยแบบแปลกมีบันไดโอเคค่ะวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวดีกันก็คือสกูชี่แทนร้านใหม่มาแล้วค่ะรับรองค่ะว่าชิ้นนี้เราไม่เคยเห็นร้านอื่นเอามาขายมันน่าจะออกใหม่หรือว่ายังไงไม่รู้เราไม่รู้ว่าร้านอื่นมีขายหรือเปล่าแต่เราไม่เคยเห็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคือมันเราสั่งมาหลายบริษัทใช่ปะบริษัทนี้มาแค่อย่างเดียวนะคะโอเคมาแค่อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมันก็คือ English brand นั่นเองค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของ iBloom นะคะเป็นแบรนด์ของอ่านไม่ออกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจนะคะนี่นะมันตรงนี้อ่ะมันจะเขียนว่าแปลว่าตรงนี้ครับแปลว่าขนมปังโบราณค่ะถามว่าทำไมเรียกว่า English bread มันก็เขียนชื่อตัวนี้อยู่แล้วนี่นะคะด้านหลังนะคะมันเขียนว่า English bread นะแล้วก็มีรวงข้าวนะคะดูแพ็กเกจคร่าวๆก่อนนะคะนี่นะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะอะไรอ่ะ Ki Brew Bakery ไม่แน่ใจนะคะตกหลังกีบค่ะไม่ใช่ขนาดนั้นนี่นะคะเป็นตัว English bread ใหญ่มากๆเลยนะคะโหใหญ่เท่าหน้าเลยคือแบบมันแบบมีน้ำหนักนิดฟินมากก็มีเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้มีเขียนว่า do not eat บอกไปอย่างลืมนี่นะคะราคาชิ้นละ350 บาทเท่านั้นคือแบบถูกมากๆ English bread ของ iBloom ชิ้นหนึ่ง700 กว่านะคะอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อ Connie นะคะเป็นของแท้นะคะราคา350 บาทเท่านั้นถูกไปไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูความสโลกันเลยนะคะว้าวดูสิมันนิ่มสโลมากแต่คือแพ็กเกจเป็นอย่างนี้นะเราก็เลยไม่รู้จะบีบด้านไหนดูมันมองไม่เห็นเลยดูอีกบีบอีกนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมเรากะจะเก็บเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยสักชิ้นนี่นะคะมาไม่ถึง20 ชิ้นนะคะนุ่มสโลมากๆเลยโอ้ my god รีบมาจับจองกันเลยนะคะราคาชิ้นละ350 บาทเท่านั้นค่ะดูมันใหญ่กว่าหน้าเราแล้วอ่ะค่ะก็ใครสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะรับแต่โอนไม่รับเติมแล้วก็ไม่รับปอนอแล้วนะคะเพราะว่ามันลำบากอะไรอย่างนี้เนาะใหญ่มากเฮ้ยมันคือ English bread ที่ใหญ่มากราคาถูกด้วย350 บาทเท่านั้นนะคะรีบแอดไลน์มาเลยของมีจำนวนจำกัดด้วยโอ้โหภูมิใจคือแบบมันฟินมากอย่าคอมเมนต์นะคะว่าเวอร์ไปคือมันแบบมันเหมือนมันเป็นของเราไม่คือเราจะเก็บเป็นของเรา1 ชิ้นเพราะว่าแบบมันฟินมากโอเคค่ะก็รีบแอดไลน์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อ ID ไลน์ไว้ที่ชื่อคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย350 บาทอย่าลืมมาซื้อกันนะคะ